เวลาเราจะทำอะไรใหม่ๆแบบนี้คนจะมองว่ามึงบ้าเปล่าวะจะพิสูจน์ได้ยังไงวะจะรู้ได้ยังไงวะสิ่งที่เราทำตกลงว่ามันบ้าหรือเพราะมึงมองไม่เห็นเองแสดงว่าสิ่งที่คิมขายคิมไม่ได้ขายแค่บริการซักผ้าอย่างเดียวอีกต่อไปละใช่ครับจริงๆถ้าจับคีย์เวิร์ดผมได้ใช่ไหมเราอะคือขายเวลาหลายๆคนพลาดนะแล้วก็เห็นเลยว่าเขาไม่ได้คิดช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคงได้ยินข่าวที่บริษัทปตท.หรือ PTTOR เนี่ยเข้าไปร่วมทุนกับแบรนด์สะดวกซักแบรนด์หนึ่งชื่อว่า Oteli Wash and Dry อยากจะบอกว่าเจ้าของแบรนด์นั้นคือเพื่อนผมเองแล้ววันที่เขาคิดว่าเขาจะทำแบรนด์เนี่ยแล้วตั้งชื่อแบรนด์เนี่ยยังมานั่งคุยกับผมกับเพื่อนๆด้วยกันอยู่เลยว่ามีโมเดลประมาณนี้มีโมเดลประมาณนั้นแล้ววันนั้นทุกคนก็ตั้งคำถามกับเขาว่าแบบเฮ้ยมันจะเวิร์กเหรอวะมันจะขยายได้จริงเหรอคนจะมายอมจ่ายในราคาที่สูงขนาดนี้แล้วต้องลงทุนขนาดเป็นล้านบาทขนาดนี้จริงเหรอจริงไม่จริงไม่รู้แต่ณวันนี้ธุรกิจเขามูลค่าอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าล้านเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คิมมีหรือวิธีคิดของคิมเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่ดีสำหรับคนที่อยากจะคิดอะไรใหม่ๆคนที่อยากจะทำอะไรแต่มีคนแบบทัดทานตลอดว่ามึงทำไม่ได้หรอกมึงบ้าหรือเปล่าวันนี้เลยอยากจะมาคุยกับคิมออเตลีกันว่าเขาก้าวข้ามผ่านเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงแล้วกว่าจะมาเป็นออเตลีวอชแอนด์ดรายเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างกี่อย่างที่บอกคนดูไปคือผมกับคิมเรารู้จักมาตั้งแต่สัก 5-6 ปีที่แล้ว6ปีแล้วณวันที่แบบมานั่งคุยกันแล้วคิมบอกว่าจะตั้งแบรนด์ร้านสะดวกซักขึ้นมาตอนนั้นต่อยังไม่รู้เลยร้านสะดวกซักคืออะไรเราเคยเห็นในอเมริกาเนาะที่เขาชอบถ่าย MV หรือหนังอ่ะแต่เราคิดเมืองไทยว่ามันจะเวิร์กหรอวะแล้วผมก็ยังคุยกับคิมอยู่เลยว่าแบบเขาจะยอมเสียตังค์เหรอวะ20บาทเป็น40บาทอะไรที่ทำให้คิมคิดว่ามันเป็นไปได้จริงๆอย่างที่บอกก็คือว่า business model อะมันถูกพรูฟมาแล้วว่ามันใช่แล้วมันก็เป็นธุรกิจที่มันอยู่อย่างต่อเนื่องมาแล้วอย่างยาวนานในต่างประเทศมันแค่ขาดช่วงของ timing เท่านั้นเองว่าเวลาไหนที่เหมาะที่ประเทศมันพร้อมหรือว่าสังคมเมืองไทยเนี่ยมันพร้อมที่จะรับวัฒนธรรมแบบนี้ซึ่งมันก็มีสายเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นพวกแบบDIY do it yourself หรืออะไรพวกนี้ครับเรื่องของการทำเป็น self service เนี่ยมันมาจากการที่ค่าแรงขั้นต่ำมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องจ่ายเงินเพื่อจะใช้บริการอะไรบางอย่างเนี่ยมันแพงปุ๊บก็ไม่จ่ายละทำเองก็ได้แค่เรื่องซักผ้าเองทำไมทำเองไม่ได้เขาก็ทำเองการเป็น first mover ในตลาดเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนในมุมของคิมอ่ะถ้าเป็น first mover ที่ดีครับมันจะเป็นคนกำหนดเทรนด์แล้วก็เป็นคนกำหนด pricing กำหนดทุกอย่างได้เลยว่าเราจะเชฟตลาดเนี่ยให้มันเป็นไปในตามที่เราอยากจะได้แบบไหนเพราะว่าเราเป็นคนทำคนแรกเราเป็นสแตนดาร์ดของทุกๆอย่างในการเริ่มต้นแต่การที่เราจะเป็น first mover นั่นหมายถึงเราต้องเห็นในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเราต้องเห็นตลาดณวันที่คนอื่นมองว่ามันเป็นไปไม่ได้มันทำได้ยังไงจะบอกไม่ต้องอาศัยความกล้านะบอกเลยต้องอาศัยความกล้ามากๆนะเพราะว่าแบบมันกำลังทำในสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นอะบางคนมองด้วยทั้งไปว่ามึงบ้าเปล่าเวลาเราจะทำอะไรใหม่ๆแบบนี้คนจะมองว่ามึงบ้าเปล่าวะจะพิสูจน์ได้ยังไงวะจะรู้ได้ยังไงวะไอ้สิ่งที่เราทำตกลงว่ามันบ้าหรือเพราะมึงมองไม่เห็นเองอันนี้ต้องใช้เวลาเพราะสุดท้ายมันคือเรื่องของการพิสูจน์ให้ดูหรือว่าการทำให้เห็นซึ่งทุกวันนี้คนที่เคยพูดกับผมเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเขาก็รู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเราคิดถูกส่วนนึงที่ผมเห็นได้ชัดจากสิ่งที่คิมทำมันไม่ใช่ business model เรื่องแฟรนไชส์สะดวกซักแต่มันคือการสร้างแบรนด์ร้านสะดวกซักไม่ใช่แค่เป็นเซอร์วิสแต่เราเห็นนาคเราเห็นออเตลิเราเห็นบรรยากาศของร้านแสดงว่าผมเชื่อว่าคิมไม่ได้มองร้านสะดวกซักเป็นแค่พื้นที่ที่วางอุปกรณ์เครื่องซักผ้าอย่างเดียวจริงๆเรามองว่ามันเป็นพื้นที่แห่งการใช้ชีวิตเนาะแม้ว่าใครก็จะสามารถมาทำงานที่นี่ได้ซักผ้าไปอ่านหนังสือไปก็ได้มันก็เริ่มต้นมาจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกของเราก็คือพวกกลุ่มนักศึกษาก็นักศึกษาเมื่อก่อนเขาก็ต้องอาศัยอยู่ตามหอพักอยู่แล้วเขาก็มาใช้งานที่นี่แล้วก็จะมีโพสต์อิทหลายอันที่เราเห็นจากนักศึกษาว่าเขามาแปะว่าเขาชอบร้านเรายังไงอะไรเงี้ยหลังๆมาก็ไม่ได้แปะว่าชอบละมันแปะจีบกันอยู่ในร้านเออ
คิดถึงน้องที่ตอนเอากางเกงสีฟ้ามาซักจังเลยแล้วก็แบบอะไรวะเฮ้ยแสดงว่าสนุกดีนะเขามองว่าร้านออเตลิมันเป็นเหมือน meeting place ใช่ในคอมมูนิตี้ของเขาเองมันเปรียบเสมือนกับเวลาเรามีสตาร์บัคอยู่ที่ใดที่หนึ่งถูกป่ะใช่เขามองว่ามันเป็นแหล่งรวมคนไปแล้วสมัยเราเด็กเราอาจจะจีบกันตามโรงอาหารใช่ทีนี้เขามาจีบกันที่ร้านสะดวกซักนี่มันคือผลประโยชน์ผลพลอยได้เราไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นนะเราเป็นผลประโยชน์ที่เราส่งต่อไปหาลูกค้าอื่นคิมคิดยังไงถึงกลายมาเป็นนาคกลายเป็นออเตลิอ่ะทำไมเราเลือกสัตว์มาเป็นสื่อกลางในการส่งต่อหรือคอมมูนิเคตกับลูกค้าจริงๆเพราะว่าได้ศึกษามาเนาะว่าแบบการที่เราสร้างคาแรคเตอร์ที่ไม่ใช่เราที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าเหมือนแบบโดเรมอนเนาะโดเรมอนมันก็แค่40ปีแล้วก็ยังเป็นโดเรมอนตัวเท่าเดิมอยู่เลยโนบิตะก็ตัวเท่าเดิมอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แก่ตามเราอะแล้วมันก็ยังสดใหม่มันยังสนุกอยู่ตลอดเวลาตัวออเทลิก็เหมือนกันเราก็ดีไซน์ว่าเขาจะเป็นออเทลิที่ก็จะเป็นเด็กผู้ชายซนๆคนนึงซึ่งอนาคตต่อไปอีก40ปีมันก็ยังเป็นตัวเดิมแล้วก็จะไม่แก่พร้อมไปกับเราจริงๆคิมกับผมเราน่าจะมองเห็นสิ่งเดียวกันเนาะเราเลยพยายามสร้างคาแรคเตอร์บางอย่างซึ่งในสมัยที่คิมทำก็คงไม่มีใครคิดหรอกว่าจะทำนาคมาเป็นออเทลิหรือในสมัยที่ผมเปิดร้านก็คงไม่มีใครคิดหรอกจะแบบเอาเพนกวินมาทำเป็นแบรนด์อ่ะคิมถ้าคิมสามารถแนะนำได้ว่าเฮ้ยไอการทำแบรนด์มันไม่ใช่แค่แบบมึงมีสัตว์แล้วจบเลยอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นบ้างเพื่อให้แบรนด์มันมีชีวิตแบบเนี้ยจริงๆจะบอกว่าหลายๆคนพลาดเนาะแล้วก็เห็นเลยว่าเขาไม่ได้คิดคือเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์บริษัทคือมันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนแบบคิดทำไมอะไรเงี้ยวิสัยทัศน์แต่วิสัยทัศน์สำคัญจริงๆสำคัญในกรณีที่คุณอยากโตแบบยั่งยืนเพราะมันคือการกำหนดเดเรคชั่นของคนทั้งองค์กรว่าอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะมุ่งไปอย่างของวิสัยทัศน์ของออเทลีก็คือ creating healthy lifestyle community เราจะสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพดีโดยเริ่มต้นจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดอันเนี้ยมันก็คือชัดว่าเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นว่าในสังคมไทยก็มีอีกคนอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเสื้อผ้าสะอาดได้ยังไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่น้ำสะอาดได้แสดงว่าเรามองว่าร้านสะดวกซักเนี่ยมันควรจะต้องเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ไม่ควรจะต้องมีราคาสูงเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเป็นการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีแสดงว่าสิ่งที่คิมขายคิมไม่ได้ขายแค่บริการซักผ้าอย่างเดียวอีกต่อไปละใช่ครับจริงๆถ้าจับคีย์เวิร์ดผมได้ใช่ไหมเราอ่ะคือขายเวลาเราทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการลดเวลาในการทำสิ่งที่เขาไม่อยากทำคือการซักผ้าเป็นต้นมาซักที่ร้านเรา4ชั่วโมงนึงก็จบมาซักเที่ยงคืนก็ได้นะเพราะว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องตากแดดอีกแล้วสิ่งนึงที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดจากธุรกิจออเตลิคือคิมมองลูกค้าเป็นที่ตั้งคิดแบบเอาไซน์อินถูกไหมครับคิมจะพูดตลอดว่าเราเห็นปัญหาของลูกค้าคนนี้เป็นแบบนั้นเราเห็นพฤติกรรมของลูกค้าเป็นแบบนี้และเราจะไปแก้เขาได้ยังไงไอ้วิธีคิดแบบนี้ถ้าคนอยากจะมีแบบคิมเขาต้องฝึกคิดยังไงจริงมันคือคอนเซ็ปต์ของสตาร์ทอัพนะมันคือคอนเซ็ปต์สตาร์ทอัพเลยมันคือมองหาเพนพอยต์ออกแบบโซลูชันสร้าง MVP ถึงเวลาก็ไปแก้ปัญหาเทสนู่นนี่นั่น AB testing เสร็จปุ๊บ ก็ออกมาเป็นโปรดักต์มันคือวิธีการคิดแบบสตาร์ทอัพเลยครับเพียงแต่ว่าวิธีการคิดแบบสตาร์ทอัพมันทำให้เราอินเวสต์เงินน้อยใช่ไหมไม่ต้องไปทำใหญ่ตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยก็ทำเล็กๆก่อนดูซิมันแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้ก็ค่อยสเกลอัพเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันสำหรับผมแล้วก็ในมุมมองของสตาร์ทอัพทั่วไปก็คือผมไม่เคยมีความคิดว่าจะเอ็กซิสต์เพราะเราอยากที่จะให้ตัวธุรกิจเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในธุรกิจตัวเขาเองมานานอะเขาก็จะมองในมุมมองของเขาเป็นที่ตั้งมันทำยังไงที่เขาจะสามารถสวมหมวกของลูกค้าแล้วมองกลับมาว่าเขามีเพนอะไรได้บ้างโหเรามีจุดเริ่มต้นวิธีคิดยังไงอ่ะจริงๆผมว่ามันเริ่มต้นจากการโดนกดดันนะอย่างตอนที่เริ่มทำออเทลี่ใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่อยากทำนะแต่เพราะว่ามันต้องทำคือตอนนั้นมันมีคือผมไปทำ OEM เครื่องซักผ้ามาจากเมืองจีนแล้วตอนนี้อาลีบาบามันก็เริ่มขายละพออาลีบาบาขายเขาก็ซื้อจากอาลีบาบาก็ได้ไม่ต้องมาซื้อผ่านผมแล้วไฟติ้งพอยต์เราคืออะไรวะก็ยังเหมือนเดิมเหรอแล้วก็มีดีแค่ว่าเป็นช่างแล้วก็ดูแลเขาได้เหรอมันก็ไม่พอทีนี้ก็คำนวณแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วอะไฟติ้งแองเกิลเราเองก็สู้ชาวบ้านไม่ได้นั้นเปลี่ยนเข็มไปเลยจาก B2B เป็น B2C เลยเพราะมันคือมันเกิดปัญหาก่อนถึงจะได้เริ่มทำอะไรเงี้ยซึ่ง
ผมคิดว่ามันดีกว่าเนาะถ้าเราจะมองเห็นตั้งแต่แรกอะแต่ด้วยความที่แบบคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอะธุรกิจก็ได้อยู่แล้วจะไปคิดอะไรให้มันมากทำไมก็เมนเทนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกินอย่างของผมเนี่ยผมจะมีคำถามนึงที่ถามตัวเองอยู่ในใจตลอดเวลาคือว่ามีอะไรที่มันจะมา disrupt ธุรกิจซักผ้าได้อีกยังจะมีอีกไหมในอนาคตจะมีเทคโนโลยีอะไรไหมที่จะมาแทนการซักผ้าได้หรือที่จะมาทำเรื่องของการซักผ้าให้มันหายไปเลยคิดมานานมากนะต่อแล้วก็มองถึงแล้วก็ไปคุยกับ expert เจ้าของโรงงานซักผ้าคนผลิตเครื่องจักรอะไรเงี้ยจากอเมริกาก็เคยไปคุยกับเขาแล้วก็ถามท็อปิกเนี้ยเขาก็พูดว่าไม่มีนอกจากวันหนึ่งเราจะทำเสื้อที่ไม่ต้องซักใช่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะมีเสื้อที่ไม่เหม็นได้แต่สุดท้ายถ้ามันเปื้อนมันก็ต้องซักอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันมาซักผ้าได้ถูกมากไปกว่าน้ำแล้วคือน้ำกับน้ำยาซักผ้าก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกอยู่ดีในการซักผ้าต้นทุนต่ำที่สุดพอเราเป็น first moverสิ่งที่เจอต่อมาก็คือเราก็จะเจอ follower ที่ตามเข้ามาในตลาดเยอะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอมันมีนาคเข้ามามันก็จะมีสัตว์นู้นสัตว์นี้เข้ามาซึ่งแน่นอนมันเป็นแพทเทิร์นของการแข่งขันในประเทศไทยที่เราเคยคุยกันมาตั้งแต่6ปีที่แล้วว่าคิมถ้าคิมมาทางเนี้ยมึงเจอแน่นะถูกป่ะวันที่เราเคยคุยกันว่าเพนกวินก็เคยเจอแล้วว่าแบบมีสัตว์นู้นสัตว์นี้เข้ามาในมุมคิมคิดยังไงผมว่ามันคือความน่าเขาเรียกว่าอะไรเดียน่าเสียดายของครีเอทีฟเมืองไทยคือจริงๆจะบอกว่าคนไทยอ่ะมีความคิดสร้างสรรค์อ่ะเป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มันสนุกสนานมามากอยู่แล้วเราเห็นตั้งหลายธุรกิจที่แบบวิทย์ทำคนไทยทำนะคิดแล้วมันก็ดีคิดแล้วมันก็ดีก็เลยมองว่าจริงๆแล้วการที่ทำธุรกิจมีทูอ่ะคือทำตามกันไปเรื่อยๆท่านทำตามไปเรื่อยๆเนี้ยมันไม่ได้ครีเอทอะไรใหม่แค่นั้นเองแล้วก็เสียดายกับคนที่แบบเออจริงแล้วคุณมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถที่จะเอาธุรกิจเราไปต่อยอดหรือแม้กระทั่งมองหาเพนพอยต์ของลูกค้าเราในร้านเราเราไปแก้เพนพอยต์ของลูกค้าเราก็ได้แสดงว่าทุกธุรกิจไม่ว่าจะถูกคิดมาดีแค่ไหนมันยังคงจะมีเพนพอยต์เสมอมีผมเชื่อว่ามีเพราะว่าเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกอยู่แล้วอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆของผมใช่ไหมครับผมก็จะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกค้าผมแน่นอนแล้วก็ไม่มีวันจะเป็นก็คือกลุ่มคนที่เรื่องซักผ้ามันไม่ใช่ปัญหาของเขาเพราะเขามีคนซักผ้าอยู่ที่บ้านใช่ถูกป่ะเขามีเมจิกบาสเกตอันหนึ่งอะโยนผ้าลงไปปุ๊บเดี๋ยวตอนบ่ายๆอยู่ในตู้ละอันนั้นก็ไม่ใช่ลูกค้าเราถ้าเป็นคิมจะต้องมานั่งทำร้านสะดวกซักแข่งกับออเตลีเองนะวันนี้คิมจะทำแบรนด์แบบไหนคิดว่าโอ้เป็นคำถามที่สนุกนะคิดว่าคงทำอะไรที่มันไม่เหมือนกับออเทลิมากกว่าแล้วก็คงไม่ได้มานั่งโฟกัสทำตัวธุรกิจร้านสะดวกซักอาจจะไปทำอย่างอื่นที่มันมาปลักอินในร้านนี้มากกว่าหรือไปทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นแพลตฟอร์มก็ได้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากอินฟราสตรักเจอร์ของร้านออเทลิที่มีกระจายอยู่แล้วประมาณ 7-800 สาขานั่นหมายถึงเราไม่ได้มองคู่แข่งว่าเป็นคู่แข่งแต่เราเปลี่ยนคู่แข่งกลายไปเป็นพาร์ทเนอร์เลยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคิมพยายามทำมาตลอดคือการที่ธุรกิจเติบโตแต่เราพยายามให้อะไรบางอย่างกับสังคมด้วยมันเป็นความจำเป็นแค่ไหนกับธุรกิจในปัจจุบันที่เราต้องทำแบบนี้อันนี้อันดับแรกเลยครับคือวันนั้นเนาะได้ฟังพี่ต่อพูดจริงๆพี่ต่อพูดเยอะหลายงานแล้วก็มีคีย์เวิร์ดนึงที่เราจับได้ก็คือเรื่องของโซเชียลเบเนฟิตเราก็คิดขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วโซเชียลเบเนฟิตมันสำคัญไหมก็ไปทำรีเสิร์ชต่อปรากฏว่าทั้งโลกนะเวลานั้นพูดถึงเรื่อง ESG พูดถึงเรื่อง SDG Goal พูดถึงเรื่อง Profit People Planet มันคือเขาเรียกว่าอะไร Weak Signal หรือเปล่าที่เรากำลังจะเห็นอยู่แล้วเราก็จับมันขึ้นมาแล้วก็ทำตัวนี้ขึ้นมาเราอ่ะมีผมแล้วกันเนาะผมมีความตั้งใจอยู่แล้วตั้งแต่เขียนวิสัยทัศน์ลงไปว่าแบบอยากจะทำให้คนไทยอ่ะมีการเข้าถึงเสื้อผ้าสะอาดที่ดีขึ้นถูกขึ้นมีมาตรฐานมากขึ้นทีเนี้ยเราก็ไปเห็นว่าจะทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถที่จะได้เงินได้ด้วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไปได้ด้วยก็เลยไปศึกษาการทำ SE ก็คือทำ Social Enterprise แล้วก็เลยออกมาเป็นบริษัทชื่อชูมณีอันนี้ครับก็ถามว่าจำเป็นไหมผมคิดว่า
เขาคงไม่ว่าเราถ้าเราไม่ทำแต่เขาคงจะถามว่าเมื่อไหร่จะทำแล้วมันทำให้แบรนด์ออเทลิผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่แคร์คนมากขึ้นใช่เป็นแบรนด์ที่คนรักมากขึ้นใช่ผมว่ามันมีแต่มุมบวกเนาะแล้วก็มันบวกอีกนิดนึงด้วยครับต่อตรงที่ว่าออเทลิอ่ะคือร้านซักผ้าเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเพื่อสังคมอ่ะเราไม่ได้ไปปลูกป่าคือมันสิ่งที่เราทำมันคือรีเลทกันมันเขาเรียกว่า CSV คือเราไม่ได้ทำ CSR บางทีคือเราไปปลูกป่าในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราแต่ CSV คือ creating social value คือการที่ธุรกิจของเรามันสามารถยกระดับสังคมได้ทางใดทางหนึ่งใช่ถูกปะใช่เรามองว่าเรื่องเสื้อผ้าสะอาดเป็นเรื่องสำคัญเนาะสิ่งที่เราทำก็คือไปดูซิว่าจริงแล้วในสังคมเนี้ยมันมีคนที่ขาดอะไรอยู่หรือเปล่าก็จะมีกลุ่มคนไร้บ้านก็ดีกลุ่มคนเปราะบางก็ดีอะไรเงี้ยครับที่เขาแบบแม้แต่เรื่องการใส่เสื้อผ้าสะอาดยังทำไม่ได้เลยออเทลิเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ผมได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมเห็นตั้งแต่สิ่งที่บางคนทัดทานบางคนบอกว่าโหยไอ้นี่มันบ้า IoT คืออะไรวะสมัยสัก6ปีที่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ขนาดนั้นนะถูกป่ะคนก็ยังแบบไม่คิดหรอกว่าเราจะสามารถทำธุรกิจที่เป็น peopleless ได้ใช่แต่ณวันนี้มันเป็นไปแล้วแล้วออเทลิได้สร้างนอร์มบางอย่างให้กับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้มองอนาคตออเทลิว่ายังไงบ้างออเทลิครับก็ภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าพูดเป็นตัวเลขเนาะก็คงจะมีประมาณ 3,000 สาขาทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงขยายไปในตลาดต่างประเทศด้วยก็คือ CLMV อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ออเทลิอยากจะไปเพื่อสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคมอื่นๆมากขึ้นด้วยและในเป้าหมายของชีวิตคิมเองอะหลังจากเนี้ยสนุกมากต่อเราไม่ได้มองหรอว่าแบบมีบริษัทใหญ่ระดับประเทศมาลงทุนกับเราแล้วเราได้เงินสดก้อนนึงกลับเข้ากระเป๋าแล้วชีวิตกูตายตาหลับแล้วความสนุกคือตรงนี้ครับเราได้เงินสดเข้ากระเป๋าแล้วเนาะเราได้เงินบางส่วนที่เราคิดว่ามันน่าจะเพียงพอสำหรับการเลี้ยงดูครอบครัวของเรากับลูกๆของเราจนเขาสามารถที่จะโตขึ้นและหางานทำเองได้ละความสุขอยู่ตรงที่ว่าถ้าณวันนี้ผมไม่ได้ทำงานเพื่อเงินผมทำงานเพื่ออะไรมันทำให้เรามีโอกาสได้แบบทำงานบางอื่นยังอยากที่จะแบบช่วยเหลือสังคมก็ดีหรือแบบเรื่องของการเติมเต็มความสุขในใจเพราะเราไม่ได้มีเป้าหมายว่ามันต้องได้เงินแล้วอะอันเนี้ยดีมากอยากทำอะไรบอกได้ไหมอยากทำอะไรจริงๆอยากทำงานเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นผมคิดว่าเราโชคดีเนาะเราได้ OR มาเขาสิ่งที่เขาให้มันคือโอกาสงั้นสิ่งที่เราควรทำต่อก็คือเราต้องมอบโอกาสไปให้คนอื่นที่ยังไม่เคยได้รับโอกาสนี้มาอีกถ้ามีคนที่ฟังอยู่ในช่องต่อเพนกวินเฮ้ยวันหนึ่งอยากเป็นแบบคิมบ้างอ่ะเขาจะต้องเริ่มอะไรตั้งแต่วันนี้โอ้หรือเขาควรจะต้องมีชุดความคิดอะไรที่ควรจะต้องมีเพื่อวันหนึ่งอยากเป็นแบบออเทลิตั้งเป้าก่อนอันดับแรกเป้าหมายต้องชัดก่อนคุณอยากไปถึงตรงไหนผมก็มีพี่ท่านหนึ่งรู้จักกันทำลูกชิ้นดังด้วยลูกชิ้นปลาก็เลยคุยกับเขาเขาบอกว่าอยากทำเป็นแฟรนไชส์จังเลยโอเคแล้วอัลติเมทโกพี่คืออะไรอยากเปิดโรงงานทำลูกชิ้นขายเข้าโมเดิร์นเทรดเราก็แบบมันไม่อะไรไปกันหรอวะอะไรเก็ตไหมเราก็บอกงั้นแฟรนไชส์จะไม่ตอบโจทย์พี่นะงั้นพี่ไปเปิดทำงานลูกชิ้นแล้วไปให้เขาชิมเลยไม่ง่ายกว่าหรออะไรเงี้ยงั้นก็ต้องตั้งเป้าให้ชัดก่อนว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายคืออะไรแล้วก็ศึกษาครับว่าการที่จะได้มาซึ่งเป้าหมายนั้นอ่ะคุณต้องทำอะไรบ้างแล้วชุดความคิดอะไรที่มันต้องมีหลังจากนี้ผมว่าหรือ mindset อะไรที่แบบโอ้โหวันหนึ่งถ้าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ควรจะต้องมีเลยมีไหมผมคิดว่ามันคืออย่างที่เขาเรียกว่าไงเดี๋ยวไม่มีหลายอย่างเนาะอย่างนึงที่ถ้าจะให้กลั่นออกมาเป็นเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องของการอย่าหมดหวังแล้วก็อย่าคิดว่าสิ่งที่มันทำไปแล้วมันผิดพลาดอ่ะมันคือความล้มเหลวทั้งหมดของชีวิตมันก็เป็นแค่อุปสรรคอันนึงให้เราก้าวข้ามแล้วก็ทำต่อก้าวข้ามแล้วก็ทำต่อก้าวข้ามแล้วก็ทำต่อมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรบางอย่างแล้วมันเฟลอ่ะมันก็ควรจะต้องกลับมารีเฟล็กตัวเองว่าสิ่งที่มันเฟลมันเกิดจากอะไรแล้วก็มูฟออนแล้วไปต่ออย่าไปจมเยอะต้องรู้จักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่างแม่งโนช่างแม่งบางทีก็ช่างแม่งเราคงเคยเห็นกระแสดราม่าที่เกิดการระเบิดของร้านสะดวกซักสาขาหนึ่งของคิมครับเราจัดการไครซิสยังไงอ่ะ
ณ์ณวันที่แบบเราเจอไครซิสเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างเยอะครับวันนั้นเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากแล้วก็ผมมาเป็นคนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุร้านนั้นก็ไม่ได้ทำประกันความเสียหายมันคือประมาณสัก 2-3 คูหาร้านบะหมี่อยู่ตรงข้ามร้านก็ได้รับผลกระทบคนที่อยู่ในร้านก็ได้รับผลกระทบมีคนบาดเจ็บเราเสียเงินที่เป็นเงินสดนะครับประมาณ15ล้านภายในแอคซิเดนต์ครั้งนั้นสิ่งที่ทำเลยก็คืออะไรเกิดขึ้นแล้วเข้าไปจัดการอะไรเกิดขึ้นแล้วเข้าไปจัดการไม่มีเวลามานั่งโทษตัวเองอ่ะหรือไม่มีเวลามานั่งโทษคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาหรอกว่าใครผิดไม่จำเป็นต้องไปหาหรอกว่ามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดแล้วก็ไปแก้ตามปัญหาแก้ตามปัญหาแก้ตามปัญหาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันช่วงนั้นนอนไม่หลับเยอะนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มันโหดร้ายมากสำหรับครอบครัวลูกก็เพิ่งเกิดมันโอ้เยอะเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่มันช่วยเราขึ้นมาได้พี่ต่อมันไม่ใช่เงินนะแต่มันคือความดีที่เราเคยทำจนกระทั่งคนเขาบอกว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยให้แบรนด์นี้เสียไปฉันจะไม่ยอมปล่อยให้คนคนนี้ล้มไปเพราะอุบัติเหตุแค่นี้หรอกอะไรเงี้ยเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะมาหาว่าใครเป็นคนผิดใช่ครับคนที่อยากจะสมัครมาเป็นแฟรนไชส์ซีออสเตรเลียอีกควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างจริงๆเงินเนี่ยต้องมีก่อนแต่อย่างอื่นเนี่ยต้องมีอะไรไม่มีใครที่เหลืออยู่ครับหลายอันอันดับแรกเลยคือมันต้องมีมายด์เซตที่ตรงกับออสเตรเลียก่อนอย่างของเราเนี้ยเราเห็นที่เราบอกเนาะวิสัยทัศน์อ่ะมันไม่ใช่การขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งร้านสะดวกซักในประเทศไทยมันไม่ใช่เราอ่ะก้าวข้ามเรื่องของการเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไปละก้าวข้ามการเป็นเบอร์หนึ่งในลิสต์ต่างๆไปละเพราะว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วไงมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันเกิดขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วไงสังคมมันดีขึ้นหรือเปล่าใช่หรือแล้วไงต่อแล้วเราคือจะบอกว่าคนไม่ได้ดีใจกับการที่เรารวยขึ้นนะเว้ยไม่เลยเขาเฉยๆมากแต่เขากำลังสนใจอยู่ว่าการที่เขามาใช้บริการที่ร้านเราอ่ะสังคมได้อะไรชีวิตเขาดีขึ้นยังไงใช่หรือชีวิตคนรอบข้างเขาดีขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ออสเตรเลียเนี่ยควรจะมีความคิดออกข้างนอกมีความคิดเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนมีความคิดว่าตัวธุรกิจเนี้ยแน่นอนคุณกำลังทำธุรกิจนะที่คุณได้เงินและคุณกำลังได้ช่วยคนไปด้วยคิดถึงคนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวรายได้มันจะมาเองมานะผมว่ามันเป็นสัจธรรมนะผมว่าเป็นสัจธรรมเราให้เนาะเราเชื่อในเรื่องของการแบ่งปันผมเป็นแคทอลิกไงผมก็เชื่อในเรื่องของการแบ่งปันการให้ความรักการรับใช้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าเราให้เราก็จะได้รับวันนี้จากที่ได้คุยกับคิมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างนึงเลยนะคือคิมเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เขารู้ว่าอะไรมันกำลังจะมาซึ่งการที่เขาจะเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นน่ะมันคือการที่เขาพูดอยู่คำหนึ่งคำว่า weak signal weak signal คือการเห็นสัญญาณอ่อนๆซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะมองไม่เห็นหรือมองเห็นนะแต่เขาไม่คิดว่ามันจะกลายเป็น big signal ได้ซึ่งสิ่งที่คิมทำเขาก็เห็นโมเดลนี้จากต่างประเทศและเขาก็ทำรีเสิร์ชสำคัญที่สุดคือการที่จะพรูฟว่ามันจะกลายเป็นบิ๊กซิกแนลได้หรือเปล่าคือเขาตัดสินใจที่จะลงมือทำเพื่อพิสูจน์วิธีคิดของเขาเองก่อนที่เขาทำผิดเขาไม่ได้คิดว่าโมเดลมันผิดแต่เขาเลือกที่จะบอกว่าตัวเขาเองทำผิดตรงไหนมากกว่าและเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองนอกจากนั้นสิ่งที่ผมชอบอีกคำหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาพูดว่าเขาไม่ได้อยู่ในธุรกิจร้านสะดวกซักแต่เขากำลังทำในเรื่องของการซื้อเวลาให้ลูกค้ากลับมา1ชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงอาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้ามันเป็น1ชั่วโมงในเวลาเสาร์อาทิตย์ที่คุณสามารถใช้เวลาอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวได้มันเป็น1ชั่วโมงที่คุณสามารถประหยัดได้แล้วคุณเอาเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวเล่นได้และต้องจ่ายเงินเพิ่มแค่ 20-30 บาทอันเนี้ยมันคือการได้เวลากลับมาฟรีๆนะเขาขายมีตติ้งเพลสสำหรับเด็กมหาลัยที่สามารถมานั่งแฮงเอาท์ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ไปที่ร้านกาแฟขายความสะดวกสบายในการใช้ฟรี Wi-Fi สำหรับคนหรือสำหรับชาวบ้านที่ไม่มี Wi-Fi ใช้นี่แหละคือจุดยืนของแบรนด์และเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าพร้อมที่จะสนับสนุนแบรนด์เพราะลูกค้าไม่ได้สนใจว่าแบรนด์นี้จะมีกำไรแค่ไหนแบรนด์นี้จะเป็นอันดับหนึ่งในตลาดหรือเปล่าแต่เขาสนใจว่าแบรนด์นี้ให้อะไรกับสังคมบ้างและแบรนด์นี้ให้อะไรกับตัวเขาบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดกันและลองกลับมาถามตัวเราเองซิว่าณปัจจุบันเรายังขายแค่โปรดักต์ของเราอยู่อีกหรือเปล่าแล้วคิดดูสิถ้าทุกคนในสังคมทุกคนที่ทำธุรกิจคิดแบบนี้ไม่ได้มุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียวทำธุรกิจต้องมีกำไรอันนี้คือถูกต้อง
แต่ถ้าเรากำลังคิดว่าลูกค้าจะได้อะไรสังคมได้อะไรและทุกคนพยายามหยิบยื่นบางอย่างให้กับสังคมทุกคนพยายามหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่ไม่ได้รับโอกาสและวันหนึ่งต่อให้มีคู่แข่งมาตั้งข้างๆหรือวันหนึ่งธุรกิจเจอปัญหาเจอวิกฤตลูกค้าจะเป็นคนอบอุ้มและปกป้องเราเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคนที่คิดว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆเป็น first mover โดยที่หลายคนทัดทานอย่างน้อยคุณก็ได้รู้ว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ทำให้คุณเห็นได้แล้วว่าไอ้สิ่งที่ทุกคนเห็นว่าบ้าเขาทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้แต่ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของต่อเพนกวินด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTubeFacebook หรือ TikTok แล้วเราก็จะพยายามพาไปพูดคุยกับเพื่อนๆของผมที่เขาเก่งในธุรกิจและมีบทเรียนที่น่าสนใจเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้กันทำไมถึงต้องใส่นาฬิกาตอบสองนาฬิกาอุ๊ยตอบจริงไหมเนี่ยถามจริงป่ะอยากรู้เลยครับนายครับอันนี้ครับมันเป็นเรือนที่เขาเรียกว่ามีเรือนที่ใช่แล้วก็มีเรือนที่ชอบตัวนาฬิกาเรือนนี้มันเป็นสมาร์ทวอชเนาะใส่เวลานอนใส่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็จะใส่ติดตัวใส่ตลอดอันเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีเราชอบอันไหนเราก็เปลี่ยนอันนั้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผมชอบประโยคนึงผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือผมมาโชคดีครับที่มีภรรยาเป็นทั้งคนที่ชอบและคนที่ใช่เราก็เลยมีแค่คนเดียว